ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคิดดีทำดีวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งต้องถือว่าเป็นกระแสที่เปลี่ยนแปลงทุกคนบนโลกกลับมาให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมกันเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้นั้นเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปปลุกกระแสการอนุรักษ์ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลและก็การอนุรักษ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาติดตามกันในช่วงหน้าครับเราอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งใช่ไหมครับและเรามีความรู้เรื่องเหล่านี้เราก็ไปช่วยเหลือในเรื่องการจัดกิจกรรมในเรื่องการฝึกอบรมให้เขานะครับสวัสดีค่ะเราจะพาไปท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังค่ะจะไปดูนกกันที่หาดตูบค่ะแต่ก่อนจะไปเราต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดยาวกันก่อนค่ะหาดตู่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะลิบงเป็นสถานที่ที่มีนกหลากหลายสายพันธุ์มาอาศัยอยู่โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวนิยมจะแวะมาดูนกกันและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือสันดอนทรายค่ะซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของนกค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกที่นึงค่ะนั่นก็คือเกาะลิบงค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขอแนะนำเลยค่ะว่าบนเกาะลิบงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากค่ะเกาะลิบงนอกจากจะมีทัศนียภาพอันงดงามแล้วยังได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและในบริเวณรอบๆเกาะจะเต็มไปด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพยูนอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่นำมาฝากในวันนี้รับรองเลยค่ะว่าถ้าได้มาเที่ยวที่นี่ต้องได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอนเลยค่ะถ้าหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่1672การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเมืองไทยใครๆก็รักสวัสดีค่ะแรงขับเคลื่อนเราขุดเจาะทุกอุปสรรคเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยวันนี้เราเดินทางออกมาจากกรุงเทพครับมาตามหาเรื่องราวดีๆกันที่หาดบางแสนจังหวัดชลบุรีครับและวันนี้เรื่องราวของเราเริ่มต้นที่นี่ครับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาครับส
ถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลดำเนินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ครับและยังเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลแก่ชุมชนและสังคมตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลรวมทั้งการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันวิทยาศาสตร์มีสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นหลักในการเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเยาวชนและประชาชนทั่วไปนอกจากสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์แล้วยังมีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างต่อเนื่องอีกด้วยการเรียนรู้และรู้จักกับธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญครับฉะนั้นภายใต้ความสวยงามใต้ท้องทะเลนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคือห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครับและวิทยาศาสตร์จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับท้องทะเลวันนี้ก็ต้องพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเลยครับผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับดร.วรเทพมุทุวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะอาจารย์ก็สอนด้วยนะอาจารย์ความเป็นมาของคำว่าวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยมันทำไมมันมามีส่วนเกี่ยวข้องกันได้ระหว่างวิทยาศาสตร์กับท้องทะเลล่ะครับครับจริงๆวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินะครับอันนี้เนี่ยในส่วนของวิทยาศาสตร์มันค่อนข้างกว้างนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทะเลเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นการศึกษาเรื่องของทางทะเลนะครับตอนนี้ในตัววิทยาศาสตร์ทางทะเลเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้คนที่เขาเข้าใจเนี่ยนะครับอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องเกี่ยวกับทะเลบางส่วนแค่นั้นเองเรื่องสิ่งมีชีวิตแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ทะเลมีมากกว่านั้นนะครับมันเกี่ยวเนื่องทุกสาขาวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเคมีฟิสิกส์ชีวะนะครับอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันมาประกอบรวมกันเป็นวิทยาศาสตร์ทางทะเลแต่ที่สถาบันแห่งนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยจะเน้นนะครับเกี่ยวทางด้านในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นตัวหลักที่ทางสถาบันวิจัยทะเลแห่งนี้เนี่ยนะครับให้ความสำคัญและก็ถูกตั้งขึ้นมาครับและก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราถือเอาวันที่24กรกฎาคมปี2527เนี่ยนะครับเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันเกิดสถาบันนะครับเนื่องจากว่าในวันนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยกับพระราชวงศ์เนี่ยเสด็จข้ามเดินมาเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งนี้แต่เดิมเนี่ยชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับต่อมาเนี่ยก็ยกฐานะเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั่นก็ประมาณ26ปีผ่านมาแล้วครับในเรื่องของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนี่จริงๆมีงานที่สถาบันได้ทำเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านไหนบ้างอาจารย์ครับจริงๆแล้วสถาบันเนี่ยตั้งขึ้นวัตถุประสงค์หลักนะครับก็คือเป็นสถาบันวิจัยนะครับโดยจำกัดหรือว่างานเอาไว้ที่วิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับอันแรกเลยคือวิจัยอันที่สองก็คือเผยแพร่ความรู้นะครับออกไปนะครับเราถือว่าเป็นเรื่องของงานบริการในด้านวิชาการนะฮะซึ่งของเราเนี่ยจะมีคนรู้จักมากคือในส่วนของการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลสิ่งมีชีวิตในทะเลของอะควาเรียมกับมิวเซียมนะครับนั่นสองส่วนที่เป็นที่รู้จักมากแต่นอกจากนี้เนี่ยเรามีงานอื่นอีกนะครับอย่างที่บอกเราวิจัยนะครับเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเราให้บริการทางวิชาการคือเราอบรมนะครับอาจจะให้ความรู้นะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับเราจัดค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับเราให้การสนับสนุนชุมชนเช่นไปช่วยจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมนะครับเราไปช่วยให้โรงเรียนมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและดูแลบ้านของตัวเองดูแลสิ่งแวดล้อมของตัวเองครับน่าเป็นคร่าวๆตัวอย่างที่เรายกให้ดูแต่ที่น่าสนใจนอกจากว่านอกจากเรื่องของการดูแลหรือการจัดการภายในองค์กรเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งที่สนใจก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกับชุมชนเนี่ยฮะอาจารย์เห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของภาวะโลกร้อนเอ่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักเพราะว่ามันเกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากขึ้นละฉะนั้นอาจารย์ได้มีโครงการอะไรในการที่อาจารย์จะไปทำกับชุมชนแล้วก็ทำแล้วได้ผลยังไงบ้างฮะอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยคงจะต้องแยกออกนะครับว่าในเรื่องของที่เราไปร่วมกับชุมชนหรือเราไปสนับสนุนชุมชนเนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยคือเรื่องของการให้ความรู้นะครับในการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ชุมชนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับว่าจะเป็นสถานที่ราชการอะไรต่างๆปัจจุบันนี้เนี่ยทุกหน่วยงานมีความตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่อาจจะขาดในเรื่องของความรู้
นั้นสถาบันเนี่ยมีความรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยอยู่เต็มเปี่ยมเราอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งใช่มั้ยครับแล้วเรามีความรู้เรื่องเหล่านี้เราก็ไปช่วยเหลือในเรื่องการจัดกิจกรรมในเรื่องการฝึกอบรมให้เขานะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นของเอกชนเองก็ตามหรือว่าหน่วยงานรัฐเองก็ตามนะครับอีกส่วนหนึ่งในพื้นที่แถบนี้เนี่ยนะครับมีอาชีพหนึ่งก็คือทางด้านเกษตรกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเราก็เข้าไปช่วยช่วยอย่างไรนะครับหนึ่งคือเรื่องวิชาชีพนะครับเรามีวิจัยนะครับวิจัยเรื่องเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนปลาอะไรเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับเราก็ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเหล่านี้นะครับให้เขามาฝึกอบรมกับเราแล้วก็ออกไปประกอบนะครับในเรื่องของทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสิ่งต่างเหล่านี้เราให้บริการนะครับโดยไม่คิดมูลค่านะครับเวลาเขาเลี้ยงสัตว์น้ำก็มีปัญหาเรื่องน้ำน้ำดีหรือไม่ดียังไงปลาจะตายหรือไม่ตายนะครับเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเขาก็จะเอาตัวอย่างต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับเข้ามาเราก็จะทำการวิเคราะห์แล้วก็ให้หนทางหรือว่าแนะนำวิธีการแก้ไขกับเขาและนี่ในเรื่องของที่เกี่ยวกับชุมชนที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในประเด็นของงานที่เราเกี่ยวข้องบ่อนี้เป็นจุดแรกที่เราเจอเลยครับก็จะมีทั้งแมงดาทะเลมีทั้งปลิงมีทั้งปลาชนิดต่างๆเขาบอกว่ามีฉลามกบด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าฉลามกบอยู่ตรงไหนหาไม่เจอไปต่อดีกว่าหน้าตาน่ารักดีมากเลยปลาทะเลสวยมากครับแน่นอนเลยว่าการทำงานร่วมกับทั้งคนเอ่ยทั้งหน่วยงานเอ่ยเนี่ยแน่นอนต้องมีปัญหาในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกการให้ความรู้ข้อมูลเนี่ยมีปัญหาอะไรไงฮะอาจารย์จริงๆแล้วหน่วยงานอย่างของเราเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานซึ่งทำงานเนี่ยนะครับโดยไม่ได้หวังผลกำไรนะครับถ้ามองย้อนกลับไปในทางธรรมอัตมภาพสันนิษฐานว่ามาจากหลักธรรมข้อที่ว่าหัวใจของเศรษฐีหรือธรรมสำหรับผู้ครองเรือนที่มีหลักง่ายๆอยู่ว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหรือรู้จักพอนั่นเองแต่ในโลกของความเป็นจริงมนุษย์จำนวนมากมักจะพูดเสมอว่าจะให้พอได้ยังไงล่ะทุกวันนี้จะมีกินยังไม่มีเลยแล้วจู่ๆจะมาให้พอถ้าพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าก็ต้องวิ่งตามความอยากกันไปคำว่าพอแบบนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดคำว่าพอในทางพระพุทธศาสนานั้นอยู่ตรงที่เรามีสติเพราะว่าถ้าเรามีสติเราจะรู้จักประมาณตัวเองเราจะกลายเป็นบุคคลที่ดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดคนที่ดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดก็จะรู้จักว่าในกระเป๋าของตัวเองนั้นมีศักยภาพในการรับแค่ไหนและมีศักยภาพในการจ่ายได้แค่ไหนคนที่ไม่มีสตินั้นบางทีรับมาน้อยแต่ก็จ่ายมากหรือบางทีรับมามากแต่ก็จ่ายได้มากกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ในชีวิตก็ไม่พบคำว่าพอเพียงพุทธศาสนาจึงเสนอหลักเอาไว้ว่าถ้าอยากเป็นคนที่รู้จักพอให้เปลี่ยนวิธีที่บริโภคทำอย่างไรคนส่วนใหญ่เวลาบริโภคมักจะบริโภคตามความต้องการเช่นมีรถอยู่แล้วพอไปเห็นรถคันใหม่ความต้องการมันกระซิบว่าต้องซื้อนะก็ซื้อตามความต้องการไปมีโทรศัพท์อยู่แล้วเห็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ทันสมัยกว่ากิเลสมันกระซิบว่าต้องซื้อนะก็วิ่งตามไปมีเสื้อผ้านี่เหลือกินเหลือใช้เหลือจะบริโภคอยู่แล้วแต่พอเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ๆคอลเลคชั่นใหม่ออกมาก็ยังตามซื้ออีกนี่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตตามกิเลสตามความอยากทั้งนั้นพุทธจึงบอกว่าถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนี้จ้างให้ก็ไม่พอลองเปลี่ยนวิธีบริโภคใหม่เราคือแทนที่จะเอาความต้องการเป็นตัวตั้งเอาความจำเป็นเป็นตัวตั้ง
เวลาจะเราจะบริโภคอะไรต้องถามตัวเองว่าเราจำเป็นไหมที่จะบริโภคสิ่งนั้นลองถามตัวเองให้ชัดๆว่าถ้าสิ่งนั้นไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องหามาบริโภคเช่นมีรถอยู่แล้วรถมันยังใช้งานได้พูดถึงความจำเป็นมันก็ยังสนองความจำเป็นได้ก็ไม่มีอะไรต้องซื้อมีโทรศัพท์อยู่แล้วมันสนองความจำเป็นได้ไหมถ้ามันได้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ฉะนั้นเวลาบริโภคพูดง่ายๆว่าให้ถือหลักเอาความจำเป็นนำความต้องการถ้าเอาความจำเป็นนำความต้องการพอเพียงก็เกิดขึ้นถ้าเอาความต้องการมานำความจำเป็นบริโภคเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะพอถ้าใช้เป็นศัพท์ที่จำกันง่ายๆหน่อยในการบริโภคนะก็ขอให้ถือหลักว่าให้ถือการจับจ่ายใช้สอยแทนการจับจ่ายใช้สวยเพราะการจับจ่ายใช้สวยนั้นเน้นตอบสนองกิเลสจับจ่ายใช้สอยนั้นเน้นตอบสนองความจำเป็นใครทำได้อย่างนี้โดยการเปลี่ยนบริโภคอย่างมีสติไม่ใช่บริโภคตามกิเลสถ้าทำได้นั่นแหละความพอเพียงก็จะเกิดขึ้นในชีวิตความเจริญและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมและการดำเนินชีวิตส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศการพัฒนาด้านโทรคมนาคมจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกระจายข่าวสารไปยังพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศและด้วยพันธกิจหลักของกทช.ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีเพื่อสร้างประโยชน์ต่อกิจการโทรคมนาคมและให้ความสำคัญต่อประชาชนตลอดจนผลประโยชน์ของส่วนรวมและสังคมเป็นหลักจึงได้จัดให้มีโครงการด้านการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงหรือ Universal Service Obligation USO ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานด้านการให้บริการโทรคมนาคมคณะกรรมการได้กำหนดเงื่อนไขเพื่อให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้กำหนดระยะเวลาตลอดจนภารกิจที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ USOภายใน30เดือนนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะอย่างน้อย2เลขหมายต่อ1หมู่บ้านจำนวนไม่เกิน 6,000 หมู่บ้านจัดให้มีบัตรโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนพิการกลุ่มคนชราที่มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเวลา30นาทีต่อเดือนต่อคนเป็นระยะเวลา30เดือนนับจากที่ได้รับใบอนุญาตรวมถึงภายใน24เดือนต้องจัดให้มีโทรศัพท์มีสายหรือไร้สายซึ่งติดตั้งประจำที่และโทรศัพท์สาธารณะอย่างน้อยอย่างละ1เลขหมายรวมอย่างน้อย2เลขหมายต่อแห่งในสถานศึกษาศาสนสถานสถานพยาบาลและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมทั้งนี้การดำเนินงานต้องเป็นไปตามพื้นที่และระยะเวลาเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นประชาชนในสังคมจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกทช.เราคือนักบุกเบิกเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังและความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยแน่นอนเลยว่าการทำงานร่วมกับทั้งคนเอ่ยทั้งหน่วยงานเอ่ยเนี่ยแน่นอนต้องมีปัญหาแต่ปัญหาและอุปสรรคก็คงแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะก็คือปัญหาอุปสรรคของสถาบันเนี่ยที่ดำเนินงานภายในคือมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ปัญหาของสถาบันเวลาไปทำงานกับชุมชนในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกการให้ความรู้ข้อมูลเนี่ยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์เพื่อมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจริงๆแล้วหน่วยงานอย่างของเราเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานซึ่งทำงานเนี่ยนะครับโดยไม่ได้หวังผลกำไรนะครับนั้นสิ่งสำคัญของเราประการหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วในบ้านเราเนี่ยจะมีปัญหาอยู่อันหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเราเนี่ยเก็บค่าเข้าชมเนี่ยถูกมากๆเมื่อเทียบกับอะควาเรียมที่อื่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อจำกัดอันหนึ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้รวดเร็วแต่เราก็พัฒนาเช่นในช่วงปีที่ผ่านมาเรามีการนะครับสร้างตัวบิ๊กแทงค์ใหม่ขึ้นมานะครับอันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับอันที่สองในเรื่องการไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือว่าชุมชนเนี่ยนะครับ
ในอดีตเนี่ยก็คงจะลำบากหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นเยอะเพราะว่าคนเริ่มตระหนักนะครับแต่ก็มีบางส่วนอาจจะยังไม่ตระหนักคิดว่าเราไม่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เนี่ยนะครับทำอย่างไรนะครับทำให้คนที่ในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจาะเข้าไปที่เยาวชนหรือเจาะเข้าไปที่โรงเรียนมากกว่าแล้วเสร็จแล้วก็ให้โรงเรียนหรือเยาวชนนั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะแผ่นะครับหรือสร้างความเข้าใจกับครอบครัวกับชุมชนยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากทำมาหลายปีแล้วนะครับก็คือศูนย์นะครับศึกษาสิ่งแวดล้อมที่แหลมฉบังนะครับแต่เดิมเนี่ยแหลมฉบังเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมน้ำปลาในคลองตายอย่างงู้นอย่างนี้โทษกันไปโทษกันมาผลสุดท้ายเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ร่วมกันนะครับเราไม่สามารถย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงได้แต่ทำไงให้คนเราเข้าใจนะครับนะเราก็เข้าไปสู่ชุมชนไปคุยกับโรงเรียนนักเรียนให้รู้ว่าโอเคนะตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรนะครับไปเซตศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมไปอบรมให้นักเรียนนะครับผลสุดท้ายชุมชนนะครับที่เป็นชุมชนชายทะเลกับอุตสาหกรรมก็อยู่ร่วมกันได้ไม่ได้โยนกันไปโยนกันมาว่าเป็นความผิดของใครแต่ว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาก็ร่วมกันแก้ปัญหาเรามีความรู้เราก็เข้าไปช่วยในเรื่องของความรู้นะครับนั่นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรนะครับเรื่องการทำงานกับชุมชนเนี่ยนะครับให้นะครับคนในชุมชนเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันนะครับในวัตถุประสงค์หรือว่าในเป้าหมายอันนั้นเนี่ยสำคัญนะแล้วปัจจุบันนี้ดีขึ้นเนื่องจากว่าผู้นำชุมชนในหลายแห่งเนี่ยเริ่มตระหนักในเรื่องการเหล่านี้นั้นก็จะสามารถรวบรวมคนรวบรวมอะไรเข้ามาเวลามีกิจกรรมอะไรร่วมกันได้ก็จะง่ายขึ้นครับเอาละครับและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่สถาบันได้มีการทั้งปลุกจิตสำนึกทั้งเรื่องของการอนุรักษ์ต่างๆทั้งเรื่องของการให้ความรู้นะฮะอาจารย์คืออยากให้อาจารย์ได้คือวอนขอกับคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันว่าในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแม้กระทั่งเรื่องของทรัพยากรทางทะเลเนี่ยซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ใกล้เลยเนี่ยเขาจะมีวิธีการใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรที่จะช่วยอนุรักษ์ทำให้ท้องทะเลไทยเนี่ยสวยงามตลอดไปฮะอาจารย์ก็คงต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่สามารถขยายได้ต่อไปแต่ว่าคนเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นนั้นก็เป็นหลักการง่ายๆเราคงเข้าใจว่านะครับตราบใดที่คนยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทรัพยากรถูกใช้นั่นหมายความว่าของเสียเนี่ยจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆโลกใบนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าเกินกำลังที่จะรับแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกเราเองเนี่ยนะครับอย่ามัวแต่โทษกันนะครับว่ามันเป็นปัญหาของใครหรือใครเป็นคนสร้างปัญหานั้นแต่ทุกคนเนี่ยเริ่มจากบ้านของตัวเองใช้น้อยลงนะครับซื้อเลือกนะครับเลือกในสิ่งที่นะครับอย่างเช่นแพ็กเกจใหญ่ๆบางทีข้างในไม่มีอะไรเลยถามว่าเราจะซื้อไปทำไมนะครับเราเลือกใช้เลือกซื้อของอย่างฉลาดในเมื่อของต่างเหล่านี้มันถูกผลิตขึ้นมามันใช้ทรัพยากรทั้งนั้นนะครับนั้นเนี่ยช่วยได้นะครับใช้ให้น้อยลงเลือกซื้อให้ฉลาดนะครับมีของเสียเกิดขึ้นคัดแยกซะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบ้านเรานะครับมีเรื่องของการใช้พลังงานน้ำไฟใช้เท่าที่จำเป็นไม่จำเป็นต้องไปเปิดสู้เปิดซ่านะครับเปิดไฟทิ้งไว้เต็มไปหมดมันใช้ทรัพยากรทั้งนั้นนะครับและสิ่งต่างเหล่านี้ผลสุดท้ายเนี่ยนะครับมันมามีผลกระทบต่อโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ทะเลเท่านั้นนะครับทั้งโลกแล้วผลสุดท้ายก็กลับมาสู่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตระหนักอย่างเดียวครับว่าพวกเราต้องช่วยกันนะครับในการที่จะดูแลนะครับในเรื่องของโลกใบนี้นะครับเพื่อให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นนะครับเราทำได้ที่บ้านของเราเองครับแหมเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ทางทะเลนี่มันช่างน่ามหัศจรรย์จริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับไหนๆมาถึงที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วผมก็ต้องไปสัมผัสของจริงให้ทั่วรอบบริเวณของสถาบันแล้วครับและช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะไปหากิจกรรมทำอะไรสนุกๆครับโอ้คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยที่นี่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกลงไปดำน้ำครับแต่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษของรายการคิดดีทำดีจริงครับผมจะลงไปให้อาหารปลาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งนี้ครับความเสียหาย
สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ทางทะเลต้องขอแนะนำที่นี่แหละครับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี้แหละครับอยู่ใกล้แค่นี้เองครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับธรรมชาตินั้นมีความมหัศจรรย์ที่เราต้องค้นหาเรียนรู้และสัมผัสความสวยงามที่มากมายอีกทั้งธรรมชาตินั้นยังสอนให้เรารู้ว่าการรักษาโลกใบนี้ไว้นั้นจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะช่วยกันอนุรักษ์เพื่อความอยู่รอดของทุกสิ่งบนโลกใบนี้ด้วยวันนี้คุณทำอะไรแล้วอย่างครับเสร็จครับแล้วปัจจุบันนี้ดีขึ้นเนื่องจากว่าผู้นำชุมชนหลายๆแห่งเนี่ยเริ่มตระหนักในเรื่องต่างๆนี้นั้นก็จะสามารถรวบรวมคนรวบรวมอะไรเข้ามาเวลามีกิจกรรมอะไรร่วมกันได้ก็จะง่ายขึ้นครับก็ตระหนักอย่างเดียวครับว่าพวกเราต้องช่วยกันนะครับในการที่จะดูแลนะครับในเรื่องของโลกใบนี้นะครับเพื่อให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นนะครับเราทำได้ที่บ้านของเราเอง